คุณสมบัติของผู้ประดิษฐ์ท่ารำครูผู้สอนนาฏศิลป์จะต้องทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆในการประดิษฐ์ท่ารำเพื่อนำไปใช้ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามความสามารถและความพร้อมของเด็กครูผู้สอนควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความรู้ทางด้านนาฏศิลป์อย่างแตกฉานผ่านการฝึกนาฏยศัพท์ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ฝึกปฏิบัติเพลงหน้าพาดเบื้องต้นฝึกแม่บทระบำมาตรฐานและระบำเบ็ดตะเล็ดการประดิษฐ์ท่ารำสำหรับเด็กต้องรู้จิตวิทยาเด็กต้องรู้จิตวิทยาเด็กเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของเด็กวัยต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์นำมาเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ท่ารำให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย 3. เนื้อหาที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นท่ารำนั้นต้องเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็กและมีส่วนเร้าใจให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุกสนานมีความสนใจมีความรู้สึกที่ดีต่อวิชานี้ซึ่งเป็นผลสะท้อนต่อการเรียนทำให้เกิดความพร้อมที่จะเรียนได้อย่างเต็มที่ 4. มีวิธีการที่จะปรับความรู้ของตนให้ทันอยู่เสมอ 5. เป็นผู้มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านการแสดง 6.มีความสามารถในการประดิษฐ์ออกแบบการแต่งกายหรืออุปกรณ์การแสดงต่างๆเช่นเครื่องแต่งกายวัสดุที่ใช้ในการแสดงที่ใช้ถือหรือสวมใส่ในการแสดงเป็นต้น 7. รู้จักประดิษฐ์ดัดแปลงท่ารำให้ง่ายเหมาะสมกับวัยของเด็ก 8. เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจและยอมรับในความสามารถของบุคคลอื่น 9. ศึกษาหาความรู้แปลกใหม่ในวงการนาฏศิลป์อย่างสม่ำเสมอ 10. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่ารำวิธีประดิษฐ์ท่ารำสำหรับเด็กวิธีประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงนี้ควรเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้เด็กเกิดความสนใจมีปฏิกิริยาตอบเสียงเพลงซึ่งสามารถแสดงออกด้วยท่ารำและเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงได้โดยอิสระจากนั้นครูผู้สอนจึงฝึกท่ารำอย่างง่ายๆให้สอดคล้องกับบทเพลงการเตรียมบทเรียนให้สัมพันธ์สอดคล้องกับบทเพลงและควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้การเลือกเพลงประกอบการแสดงเพลงที่จะนำมาใช้สอนควรเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องสอดคล้องกับระดับพัฒนาการของเด็กเพลงต้องใช้คำง่ายๆสั้นๆการกำหนดทำนองเพลงต้องไม่ยาววนเวียนซ้ำๆเดิมๆและจำได้ง่ายเหมาะกับการใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อนเด็กจะสามารถปฏิบัติได้และเกิดความสุขสนุกสนานการเลือกเพลงต้องคำนึงถึงพุทธิภาวะของเด็กด้วยการเลือกทำนองเพลงผู้สอนอาจเลือกเพลงทำนองใดก็ได้ที่รู้จักและคุ้นเคยและสามารถนำมาใส่เนื้อร้องตามจุดมุ่งหมายที่ครูต้องการสอนเด็กการประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงมุ่งให้เด็กเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายเช่นรู้จักบังคับกล้ามเนื้อมือและเท้าประสาทสัมผัสต่างๆให้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วข้อควรคำนึงในการประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงสำหรับเด็กควรใช้ท่ารำที่ใกล้เคียงธรรมชาติเพราะพัฒนาการทางร่างกายของเด็กยังไม่เจริญพอการใช้แขนขาไม่มั่นคงอาจจะล้มได้ง่ายเลือกใช้ท่ารำให้เด่นชัดตรงตามคำร้องเช่นการเรียนแบบท่ารำของสัตว์เช่นช้างมีลักษณะเด่นตรงงวงก็สามารถที่จะใช้แขนข้างหนึ่งทำท่าสายไปมาเพ
ผีเสื้อบินก็ขยับแขนขาเหมือนปีกของผีเสื้อที่กำลังบินเป็นต้นปล่อยให้เด็กทำท่าอย่างอิสระแม้จะเหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างก็ตามครูควรช่วยชี้แนะเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้แสดงท่าทางอย่างอิสระชมตัวอย่างการแสดงนาฏศิลป์สำหรับเด็กเพลงควบม้าเพลงรำนกยูงเพลงรำดอกบัว